แน่นมากครับสวยมากโอ้โหต้นนี้โดนโจมตีมีแต่หอยเต็มเลยครับป๊าดพุ่มนี่กอนี่ไหมเป็นตะออนซ่อนครับอันนี้คือกันหลายครับสุดยอดเลยพุ่มนี่กับสวัสดีครับพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องล่องรูดูเที่ยวนะครับผมหลังจากที่ผมปล่อยคลิปล่าสุดไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เฮามาพับเก็บดราม่าเนาะครับผมตรงนั้นไว้แล้วก็เฮาก็มา move on นะครับผมไปต่อกันเลยเนาะครับผมมื้อนี้ผมก็เลยพาพี่น้องทุกคนนะครับมาเก็บขนาดทะเลนั่นเองเนาะครับตามคําเรียกร้องนะครับผมแต่ว่าจังไหนก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนครับที่ให้กําลังใจมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับจังไหนผมก็ขอบคุณอีหลีครับผมมื้อนี้บ่รอซ่านะครับเฮามาเก็บขนาดทะเลนะครับนอกจากที่ผมจะพาพี่น้องมาเก็บผักขนาดม้วนๆเนาะครับผมก็สิพาเอาขนาดทะเลนี่เนาะครับผมไปเฮ็ดแนวกินเนาะครับสําหรับเมนูมื้อนี้เนาะครับผมก็ได้ทําการบ้านแล้วก็สํารวจมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสิเฮ็ดหยังกินนะครับผมก็ให้พี่น้องน่ะเป็นคนโหวตนะครับสรุปนะครับผลโหวตออกมานะครับก็คือว่าทุกคนก็ต้องการให้ผมเฮ็ดราดหน้านะครับผมซึ่งเป็นเมนูที่ผมอยากจะกินนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายเป็นของโปรดปรานของผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่เฮาเก็บขนาดทะเลแล้วเฮาก็เอาไปเฮ็ดราดหน้ากันแน่นอนครับมื้อนี้ครับผมโอ้ยลมเหลือเกินโหพุ่มนี้ออกดอกเยอะเลยนี่เราหาพุ่มใหญ่ๆกันเลยครับทุกคนนี่พุ่มนี้น่าจะได้อยู่มั้งนี่โอเคผมจะลองตัดอันนี้นะครับผมเอาสักอันนึงเนาะแต่เราก็เอาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับผมนี่นะครับเอาลองไปกินดูนะแล้วก็ส่วนลำต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ปล่อยให้เขาโตไปนะครับเอาต้นนิดหน่อยกับพ่อนะครับโอ้ยพุ่มนี้คือสวยมากครับว้าวมันมีต้นเดียวเลยอ่ะก็ไม่กล้าเอานะพุ่มนี้ให้มันปล่อยให้มันสวยๆไปดีกว่านะทุกคนนะนี่ตรงนี้ก็มีนะครับเออพุ่มนี้น่าจะเอาได้อยู่มั้งนะครับหูโอเคผมขออนุญาตนะครับผมเอาต้นสวยๆละกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปลองทำอาหารดูเนาะอันนี้ขอตัดต้นหนึ่งแล้วกันครับนี่โหนี่นะครับเอาที่เหลือก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกไปนะครับผมนี่ผมเอาแค่นี้พอนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาไปทำอาหารเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะคะน้าเราจะไปใส่อะไรมากมายนะครับในเมนูหนึ่งเนาะมันก็แค่นี้แหละนะครับทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าเอาแค่นี้หรอนะครับเอาแค่นี้แหละครับเพราะว่าแค่นี้ผมก็น่าจะกินไม่หมดแล้วนะและอีกอย่างนึงผมก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราจะรับคะน้าได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถกินได้เนาะบางคนก็แพ้บางคนก็อาจจะกินได้โดยไม่แพ้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็กินแค่นี้ก็พอแล้วเก็บแค่นี้ก็พอแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเยอะเนี่ยก็ปล่อยมันมีต่อไปนะครับแต่ว่าเหตุผลนะครับที่ผมไม่เก็บเยอะมันก็มีหลากหลายเหตุผลอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับผมเต็มเ
หลังจากที่มีการเผยแพร่นะครับวิดีโอเกี่ยวกับคณะทะเลออกไปนะครับผมทุกคนก็คงจะทราบกันคณะทะเลเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่อยู่เดนไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยนะครับผมก็พยายามพากันออกมาหาคณะทะเลนะครับแล้วก็เก็บเอาไปทำอาหารนะครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับหลายอย่างที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับเกี่ยวกับคณะทะเลนะทำไมผมถึงย้ำนะครับในวิดีโอก่อนๆว่าไม่ควรเก็บคณะทะเลเยอะจนเกินไปนะครับผมก็เลยจะมาฝากนะครับผม3เหตุผลนะครับทุกคนว่าทำไมเราไม่ควรจะเก็บคณะทะเลเยอะจนเกินไปนะครับซึ่งเหตุผลข้อที่3นี้ทุกคนจะต้องฟังดีๆนะครับเพราะว่ามันสำคัญกับตัวเราเองและก็สุขภาพของเรานั่นเองครับผมข้อที่1นะครับผมคณะทะเลเนี่ยเป็นพืชตระกูลของกะหล่ำนะครับผมแล้วเขาก็ชอบเกิดในแถวทะเลเท่านั้นนะครับแล้วก็เกิดในแถบสแกนดิเนเวียบ้างนะครับผมในอังกฤษบ้างนะครับประเทศเหล่านี้นะครับผมเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมนะครับเขาจะใส่ใจในเรื่องของธรรมชาตินะครับการที่เห็นคนไทยเราออกมาเก็บผักตามอย่างนี้นะครับจริงๆผมคิดว่าหลายภาคส่วนเนี่ยเขายังไม่ทราบนะครับผมว่ามีการมาเก็บกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทยนะครับถ้าเกิดเขารู้ว่าปริมาณการเก็บของเราเนี่ยเยอะเกินไปนะครับเขาอาจจะมีการตั้งกฎขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนซึ่งในหลายๆประเทศอย่างเช่นสวีเดนนอร์เวย์ผมไม่แน่ใจอังกฤษนะครับผมจริงๆแล้ว2ประเทศที่ผมรู้แน่ชัดเลยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาได้จัดคณะทะเลเนี่ยให้เป็นพืชสงวนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในประเทศ2ประเทศนี้นะครับผมคันบอไปขโมยเก็บของเขาเด็ก็คือไม่สามารถเก็บได้นะครับมีความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนไม่อยากให้ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่จัดคณะทะเลเป็นพืชสงวนแล้วก็ควรจะเก็บให้เหมาะสมตามความจำเป็นนะครับผมและนี่นะครับผมก็คือตัวอย่างของคณะทะเลที่เขาจะตายแล้วนะครับผมก็คือเขาแก่แล้วนะครับเนี่ยครับเขาก็หักออกแล้วนะครับอันนี้ก็คือมันไม่เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราหักของเขาไปนะครับผมเขาก็จะไม่เกิดแล้วนะทุกคนและก็ข้อที่2นะครับทุกคนครับเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรจะเก็บเยอะนะครับอย่างที่บอกนะครับคณะทะเลเนี่ยเขาเกิดเฉพาะที่ทะเลเท่านั้นนะครับผมริมชายหาดนะครับแล้วเขาก็เป็นพืชที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับใช้เวลานานในการเติบโตนะครับคณะทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนกับคณะที่เราปลูกทั่วไปนะทุกคนก็คือมันเป็นพืชล้มลุกนะครับหมายความว่าเวลาเขาเกิดเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการเติบโตแล้วก็ออกดอกในปีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็ตายไปนะครับเง่าของเขาเนี่ยเขาจะยังฝังอยู่ในใต้ดินนะครับผมเขาก็จะต้องรอไปอีกปีหนึ่งนะครับกว่าเขาจะขึ้นมาเป็นต้นใหม่สมมติว่าเราเก็บไปนะครับผมถ้าเกิดเราเก็บเอาแบบเป็นตอไปเลยเนี่ยสารอาหารที่เขาจะได้รับที่เขาจะสะสมเอาไปไว้ในการผลิดอกออกใบในปีหน้าเนี่ยนะครับผมเขาก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเขาจะตายไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเก็บเราก็ควรที่จะเอาให้พอดีนะครับอาจจะเอาเฉพาะก้านใบเท่านั้นอาจจะไม่เก็บเอาตรงที่มันเป็นแบบลำต้นของมันเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเนาะอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับอันนี้ใกล้ดับแนวแล้วแต่เขาก็ยังอยู่นะครับผมเห็นไหมส่วนเหตุผลข้อที่3นะครับว่าทำไมคุณไม่ควรที่จะเก็บหรือว่ากินนะครับคณะทะเลมากจนเกินไปนะครับผมข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพของคุณโดยตรงเลยนะครับในตัวของคณะทะเลนะครับมันมีสารพิษอยู่ตัวนึงครับที่สามารถทำให้คุณเป็นคอพอกได้นะครับถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่มากนะครับเขาจะไปกระตุ้นนะครับฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นคอพอกได้นั่นเองครับผมเนี่ยจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ผลิตผักชนิดนี้ออกไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมเพราะว่าเขามีการวิจัยแล้วว่าถ้าเกิดเราเทียบปริมาณการกินกะหล่ำปกติหรือว่าคณะปกติกับกินคณะทะเลนะครับในปริมาณการกินเท่ากันแล้วเนี่ยการกินคณะทะเลจะเกิดผลเสียแล้วก็เป็นพิษต่อร่างกายมากกว่านั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเรากินได้ไม่เยอะเราก็ไม่ควรที่จะเก็บไปเยอะนะครับทุกคนไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องเก็บไปThank you.
แต่ว่าการเก็บผักของเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนเพราะว่านอกจากที่ผมจะพาทุกคนมาเก็บคะน้าทะเลแล้วรู้ไหมครับว่าที่ทะเลตรงนี้นะครับผมก็ยังมีผักอีกชนิดนึงนะครับซึ่งก็ชื่อว่าผักโขมทะเลนะครับผมเห็นไหมครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องกินผักชนิดเดียวก็ได้นะครับผมมันมีผักชนิดอื่นที่สามารถเราไปทำอาหารได้ด้วยเหมือนกันโอ๊ยคอแห้ง แสบคอนะครับผมเรามาเก็บไปทำเป็นราดหน้าด้วยกันเลยครับเราจะเอาเฉพาะยอดอ่อนๆเนาะทุกคนเนาะนี่เนี่ยก็เป็นยอดเหมือนกันนะทุกคนนะเห็นไหมหูยนี่เห็นไหมนี่ก็กินได้เหมือนกันนะครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเนาะมันจะออกมีแบบรสเค็มๆนิดหน่อยนะครับหวานๆเค็มๆเหมือนผักโขมนะครับทุกคนกินได้อร่อยเอาไปใส่กันเดี๋ยวเราหาตรงที่มันอ่อนๆนะครับผมเนาะโอ้พุ่มนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยครับเก็บจังไหนเนาะเก็บแบบนี้เลยนะครับอ่อนอยู่เลยเนี่ยโอ้ดูดิพอแล้วครับแค่นี้เราก็ได้เยอะแล้วพุ่มนี้ยังสวยเลยพุ่มใหญ่มากเอาสักก่อยอดอ่อนๆดูดิป้าดิชมนอกจากนี้นะครับทุกคนเรายังมีผักอีกชนิดนึงที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือกระเทียมโทนป่าหรือว่ากระเทียมป่านั่นเองนะครับผมเขาก็ชอบอยู่แบบแถวชายป่าแถวชายทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเก็บเอานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในราดหน้าของเรานะครับนี่อันนึงนี่ครับนี่นี่นะครับผมเห็นไหมมันเหมือนหอมเลยอร่อยเหมือนกันหลายคนนะครับอาจจะคิดว่ามันเหมือนหญ้ามากใช่ไหมครับผมใช่ครับมันเหมือนหญ้ามากแต่ว่าข้อแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือว่ามันจะมีรสชาติของกระเทียมหรือว่าหอมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราดมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับใบกระเทียมนั่นก็แสดงว่ามันเป็นกระเทียมโทนป่านั่นเองครับผมสามารถที่จะกินได้นะครับผมต้นหนึ่งสวยนี่ขึ้นมาแล้วเหมือนหอมเลยนี่นี่ต้นหนึ่งนี่ครับมันมีต้นเล็กๆอยู่ข้างๆปล่อยเขาไว้ตรงนี้แหละนี่ต้นหนึ่งหิวก็ลกง่ายเถอะวะนี่ครับโอ้ยขาดต้นนี้ยังอวบยังใหญ่นี่นะครับถ้าเราขึ้นมาแล้วเนี่ยหัวของเขาก็จะไม่เกิดแล้วนะแต่มันก็จะมีเมล็ดของเขานะที่ยังอยู่นะครับผมนี่ไม่เอ่ยมันเหมือนหอมเลยทุกคนต้นนี้ดิโอ้สุดยอดนี่อ๋อขาดซ้ำไปพอแล้วแค่นี้เราก็เอาไป
ริมทับราดหน้าของเราได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำราดหน้ากันเลยเนาะไปตามเคยครับทุกคนครับเห็นไหมครับผมว่าเราเก็บแค่นี้เราก็ได้มาเกือบจะเต็มตะกร้านะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราเก็บเยอะกว่านี้เนี่ยคงกินไม่หมดแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เก็บเอาเท่าที่จำเป็นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาทำความสะอาดผักเหล่านี้นะครับผมให้สะอาดก่อนนะแล้วก็เราจะมาแช่เส้นนะครับซึ่งผมก็แช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเส้นใหญ่นะทุกคนแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันแบบเนี่ยได้เท่านี้เองนะครับผมไม่เป็นไรก็มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็ใช้เส้นแบบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าหาซื้อเส้นใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เราจะมาหมักเนื้อกันนะครับไม่ใช่เนื้อสิเนื้อหมูนะครับผมเราจะทำให้มันแบบเด้งดึงๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาหมักตรงนี้เลยนะครับสำหรับสูตรหมูนุ่มนะครับผมก็หาหมูหมดตัวใน YouTube เอานะครับผมก็เห็นเขาใส่นี่นะครับน้ำมันหอยนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะ2ครึ่งแล้วกันนะครับนี่ผมชอบซีอิ๊วขาวนะครับไปสัก2ครึ่งเหมือนกันเพราะหมูเราค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไข่นะครับก็ตอกลงไปเลยชูมั้ยนะครับไม่รู้ว่าปกติต้องใช้แป้งอะไรนะครับแต่ว่าผมใช้แป้งมันนะครับทุกคนนี่เอาไปเลยพอก่อนน้ำตาลนะครับพริกไทยอ่ะพอนะครับหลังจากนั้นเราก็ขยำดีกว่าเดี๋ยวผมหาถุงมือขยำนะครับขยำเลยนะครับผมแล้วก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับผม30นาทีนะหลังจากหมักหมูเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดนะครับผักของเราได้เลยนะเอามาใส่มาม่ายังได้เลยทุกคนเอ้ยมันอร่อยมากผมเคยเอามาทำดูแล้วเห็นไหมแล้วก็เอาปลายมันออกนิดหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นหอมได้สบายเลยนะครับผมสันนิษฐานนะครับทุกคนว่าคะน้าทะเลเนี่ยมันโตขนาดนี้แล้วเนี่ยจนจะเป็นดอกแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะต้องมีรสขมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเอาไปลวกก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาผัดนะครับผมเนาะนี่อุ๊ยอ่อนมากทุกคนนั้นนะครับเราก็เอานี้ไปลวกเลยนะครับลวกก่อนเลยนะครับเพื่อให้ความขมของเขาเนี่ย
ให้ออกไปนะครับลวกแป๊บเดียวครับทุกคนไม่ให้มันแบบสุกนะเดี๋ยวครับรอให้เดือดแล้วก็เทน้ำออกนะครับเทน้ำออกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะลวกน้ำเย็นนะครับทุกคนให้มันแบบไม่ให้มันลวกต่อนะมันจะได้แบบกรอบนะครับเราก็จะได้ตรงนี้พร้อมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมผัดเส้นกันเลยครับโอ้ยเส้นเดียวไปไหมเนี่ยเป็นไรกินได้5วันนี่การผัดเส้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสวยนะครับโอ้ยใส่เยอะไปไหมเนี่ยผัดไปจนกว่าเส้นจะสุกนะครับรู้สึกว่าเส้นจะแห้งแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้นไปพักไว้เลยและในส่วนของแป้งนะครับผมที่จะผสมให้มันเหนียวหนืดนะครับผมในฟังดูไม่น่ากินเนาะแต่มันทำให้มันเหนียวนะครับผมน้ำมันข้นนั่นเองนะครับก็จะผสมแป้งนะครับผมกับน้ำในนี้ต่างหากนะครับผมแล้วค่อยเทลงไปผสมเนาะแล้วเราก็ทำการปิดฝานะครับแล้วก็เขย่าเขย่าอย่าลืมนะปิดให้มันแน่นๆถ้าไม่งั้นมันจะช่วยออกมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาผัดผักคะน้าของเรานะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับผมจะไม่ใส่ลงไปในน้ำราดหน้านะทุกคนใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับพอมันหอมหอมแล้วเราก็แบบนี้สีเขาก็จะไม่ตกแล้วครับจะไม่ซีดแล้วนะแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยครับผมชอบเกลือผมก็จะเอาเกลือลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับเนี่ยแค่นี้พอจากที่เราคิดว่าน้ำมันพอจะเดือดแล้วนะครับทุกคนเราก็ใส่นี่ลงไปเลยนะครับหมูที่เราหมักไว้เอาลงไปต้มเลยอุ้ยโอ้น้ำเยอะจริงล้างซะเลยแต่ว่าก่อนอื่นผมจะต้องใส่ไข่ก่อนนะครับสัก2ฟองเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เขามีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะครับไม่มีรสชาติหวานหรือเค็มเกินไปก็ดีเลยนะครับไข่มันแตกหลังจากนั้นแล้วก็ปรุงเลยครับใส่เต้าเจี้ยวผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ดีกะเอา1ซีอิ๊วขาว1ไป2พอแล้วก็อันนี้ด้วยหอยนางรมซอสหอยนางรมครับ2เหมือนกันน้ำตาลนิดหน่อยขาดไม่ได้ก็นี่เลยพริกไทยนะครับโรยไปเลยจากนั้นเราก็เขาครับนี่เอาเห็ดคือเห็ดเหลนคอนสักหน่อยแทนพอเนื้อหมูมันจะสุกแล้วเนี่ยเราก็เอาผักของเรานะครับเอาลงไปเลยอันนี้เป็นผักผักโขมทะเลนะครับผมลืมว่าใส่อันนี้ลงไปด้วยนะครับอ่ะหอมไปเลยปกติเขาไม่ใส่กันนะแต่เพิ่นว่ามีด้วยนะครับก็เอาลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่นี่ต้อง
ไปเลยนะครับให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับคนนะครับให้แป้งมันสุกนะครับชิมได้อร่อยเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับเพลทของงานของเราเป็นเยอะๆเลยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับทุกคนนี่ชอบเผ็ดๆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเอาคณะทะเลก่อนนี่ว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับอร่อยมากอ่ะอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าปรุงมั่วๆแบบนี้มันจะอร่อยขนาดนี้อันนี้เลือกจริงครับด้วยความที่มันมีไข่มันมีซอสมันมีเต้าเจี้ยวนะทุกคนเนาะคือมันไม่ต้องใส่ผงชูรสหรืออะไรมากมายเลยครับวิธีการผัดนะครับไม่เอาลงไปเลยอ่ะมันทำให้ยังคงมีความหอมกระเทียมอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมือนกับเราผัดต่างหากอ่ะแล้วตอนนี้มันมารวมกันอยู่มันก็ยังอร่อยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นส่วนของคณะทะเลมันหวานแล้วมันก็ไม่ขมเลยทุกคนวิธีการต้มเนี่ยมันก็เอาสารบางชนิดออกไปเนาะมันก็เลยทำให้ไม่ขมนะครับเนาะนี่เห็นไหมอร่อยหอมเวลามาผัดกับกระเทียมมันจะหอมมากทุกคนอันนี้ก็คือเป็นผักโขมทะเลนะครับนี่ดูไม่เหนียวเลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะแข็งๆเหนียวๆไม่เหนียวเลยมันก็ออกหวานๆก็เหมือนผักขมทั่วไปนะครับอันนี้เป็นผักหอมกระเทียมโทนนะครับกระเทียมเปล่านะครับกรอบหวานโอ้โหหัวหอมชัดๆหอมคักๆทุกคนอร่อยมันแบบรสชาติมันกลมกล่อมมากอะแล้วผักมันไม่ขมนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามาผัดเลยหรือว่าไปลงไปต้มเลยเนี่ยนะครับผมคะน้าทะเลมันขมแน่นอนมันขมกว่านี้นะครับเนี่ยวิธีการต้มแล้วไปผัดเนี่ยได้ทั้งความหอมแล้วก็ไม่ขมด้วยนะครับผมโอเคครับผมไม่งั้นหมดจานแน่ๆเพราะว่าผมหิวข้าวด้วยนะครับแล้วก็มันอร่อยจริงๆทุกคนแนะนำเลยต้องทำแล้วล่ะครับสูตรนี้นะครับผมไม่ได้เป็นสูตรเก่าที่ผมเคยทำให้ทุกคนดูนะสูตรนี้คืออร่อยจริงๆครับผมจำชื่อช่องไม่ได้แล้วนะครับผมเอามาจากสูตรของ YouTube นะครับที่ชื่อว่ากินได้อร่อยด้วยหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะช่องของเขาก็ไปตามดูได้นะทุกคนนะทั้งที่ผมไม่ได้ตวงเหมือนกับของเขาเลยนะผมใช้วิจารณญาณของผมเองในการตวงในการใส่เครื่องปรุงนะครับแต่ว่าคือมันออกมาแบบพอดีเป๊ะๆทุกคนในความคิดของผมนะมันคือมันกลมกล่อมมากครับอร่อยนะครับผมเอาเป็นว่าต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมมาถึงตรงจุดนี้นะครับผมและอย่าลืมนะครับผมเก็บแบบมีคุณค่าเก็บแบบอนุรักษ์นะครับผมถ้าเกิดเราไม่เอามากินเนี่ยเราก็อย่าเก็บเกินความจำเป็นนะครับผมเพราะว่านอกจากเขาจะหมดไปจากเราแล้วนะครับผมมันใดวันนึงนะครับผมเขาอาจจะมีกฎออกมาห้ามให้เก็บคะน้าทะเลก็ได้นะครับผมรวมไปถึงถ้าเกิดเรากินเยอะสุขภาพร่างกายเราก็แย่เหมือนกันนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นคำนึงถึง3ข้อนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย